อชริยะเครียชัดปมอายการดาวได้เอกสารปลอมประทับตราครุฑส่งถึงบ้านวันที่16พฤษภาคมเมื่อเวลา10นาฬิกาที่ท่าเรือพิบูลสงครามในอชริยะเรืองรัตนพงศ์ได้กล่าวถึงกรณีมีบุคคลเอาเอกสารราชการปลอมประทับตราครุฑไปสง่งที่บ้านของอายการดาวนางสาวสุภาพรนิพวณิธอายการจังหวัดน,นนทบุรีที่ร,รับผิดชอบคดีแตงโมโดยอ้างว่าผู้ส่งมีชื่ออออ่างนั้นตนยังไม่นัดพบอายการดาว แต่ตัวเองก็ถือว่าเป็นผู้เสียหายในคดีที่แซนวิสพาพหนึ่งในกลุ่มสปีดโบ๊ทฟ้องร้องเช่นกันก็รู้สึกแปลกใจว่าเหตุใดจึงพบไม่ได้เพราะตนไปพบกับอายการคนอื่นยังได้แต่ก็เชื่อว่าอายการดาวเป็นคนตรงนอกจากนี้ตนยังได้รับเอกสารจากศาลในลักษณะเดียวกันแต่ของตนเป็นเอกสารจริงและเป็นคดีที่ยกฟ้องไปแล้วซึ่งคนที่รู้เลขที่บ้านได้ต้องไม่ใช่ประชาชนทั่วไปต้องเป็นคนที่รู้ทะเบียนราษ ยืนยันเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับต้นและไม่ทราบเจตนาผู้ส่งเช่นกันขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ